สวัสดีครับในช่วงสัปดาห์นี้ช่อง7ได้ปล่อยตัวอย่างละครใหม่ออกมาแล้วนะครับซึ่งนั่นก็คือเรื่องกล้าผาเหล็กเรื่องนี้จะเป็นละครบู๊แอคชั่นของค่าย Go CPG Entertainment ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นผลงานการกำกับของพี่เอกวงศ์ศรีโรจน์อีกด้วยซึ่งกล้าผาเหล็กนั้นจะได้ออกอากาศตอนแรกในคืนวันพุธที่26นี้แล้วนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องรอคอยละครเรื่องนี้กันอยู่อย่างแน่นอนและเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องก่อนที่เราจะไปชมละครตอนแรกกันนะครับวันนี้ผมก็จะลองมาวิเคราะห์เนื้อหาของละครเรื่องนี้กันดูนะครับว่าเขาจะดำเนินในเรื่องกันในรูปแบบไหนเอาล่ะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันได้เลยครับเรื่องราวของละครเรื่องนี้ก็จะเกิดขึ้นที่บ้านผาเหล็กนะครับซึ่งหมวดก้าในตำรวจใหม่ไฟแรงถูกส่งตัวมาให้ประจำการที่นี่เพื่อฝาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดแล้วคอยปราบปรามเสื่อไร้ต่างๆที่บ้านผาเหล็กก้านั้นเป็นตำรวจตรงจริงรักในอุดมการณ์ทำให้การมาที่บ้านผาเหล็กของก้านั้นสร้างความไม่พอใจให้กับกำนันศักดาเจ้าพ่อขายยาที่ยิ่งใหญ่ของบ้านผาเหล็กซึ่งพวกของกำนันศักดานั้นก็พยายามที่จะจัดการก้าให้พ้นทางของพวกเขาและการมาที่บ้านผาเหล็กของก้าในครั้งนี้ยังทำให้เขาได้พบกับเสือผานจอมโจรชื่อดังของที่นี่ซึ่งตัวของเสือผานนั้นในอดีตยังได้มีความแค้นกับพวกกำนันศักดาอีกด้วยและที่สำคัญนะครับดูเหมือนว่าเสือผานกับก้านั้นน่าจะมีอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกันด้วยนะครับเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเราต้องไปตามลุ้นกันต่อในละครแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะขอแนะนำตัวละครหลักกันสักหน่อยนะครับก้าพระเอกของเรื่องนั้นจะรับบทโดยภูมิจิตก้องส่วนนางเอกนั้นจะมีชื่อว่ามะไฟนะครับรับบทโดยฮาน่าลีวิสและตัวละครสำคัญอีกคนหนึ่งก็คือจอมหรือเสือผานซึ่งจะรับบทโดยพี่โน้ตประชารบูรณ์เรื่องนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าพี่แกจะเป็นตัวดีหรือตัวร้ายนะซึ่งเรื่องนี้ผู้กำกับของเราอย่างพี่เอกรังสีโรจน์ก็มาร่วมแสดงด้วยนะครับพี่เอกแกจะรับบทเป็นฟ้าคำรามและในละครเรื่องนี้ก็ยังมีตัวละครอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโอลิเวียที่รับบทโดยเกธฮาร์เปอร์ชาบาจะรับบทโดยชาลีนาไบเล่ทางด้านฝั่งตัวร้ายก็จะมีกำนันศักดานะครับรับบทโดยพี่บีธีรพงษ์แสงรับบทโดยแอนดูฟราเซกซึ่ง2คนนี้ก็น่าจะเป็นตัวร้ายระดับท็อปของละครเรื่องนี้เลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือตัวละครสำคัญนะครับที่จะได้ปรากฏตัวมาในละครเรื่องกล้าผาเหล็กซึ่งละครเรื่องนี้กำลังจะได้ออกอากาศตอนแรกในคืนวันพุธที่26นี้แล้วนะครับดูจากรายชื่อนักแสดงกับผู้กำกับแล้วนั้นบอกเลยนะครับว่าละครเรื่องกล้าผาเหล็กนั้นเป็นแฟนละครบู๊ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับและถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ